นี่คือหน้าตาของ clean traffic ในตลาด forex นะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่บอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยนะครับที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นเนื้อหาที่มูลค่าแพงมากเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยทำการเข้าเทรด move ใหญ่ๆได้นะครับ move ใหญ่ที่นี่คือหมายถึงว่าการาฟเนี่ยจะวิ่งลงได้ง่ายหรือไม่ก็วิ่งขึ้นได้ง่ายหรือไม่ก็วิ่งลงได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับเราวิ่งไกลด้วยซึ่งตรงนี้นะครับ clean traffic คืออะไรเรามาดูกันดีกว่าหน้าตาแบบนี้ครับ ให้จำไว้เลยว่าทุกครั้งอันนี้คือกราฟบินขึ้นนะแท่งสีดำนะผมใช้สีอื่นบ้างเดี๋ยวเบื่อกันกราฟบิงขึ้นแบบนี้นะครับให้จําไว้เลยว่าถ้ามันขึ้นได้ง่ายง่ายไปถึงอะไรครับคือมันไม่ได้มีแท่งอื่นมาแบบก้าวเกี่ยวนะครับอย่างเช่นตรงนี้มันไม่ง่ายเพราะอะไรครับเพราะมีแท่งแดงมาใช่ไหมเราค่อยมาง่ายตรง3าแท่งนี้ครับแต่นี้ครับสแท่งนี้ยมันขึ้นได้ง่ายเลยแบบนี้แหละครับเราจะเรียก move เนี้ว่า clean traffic นั่นเองนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยว่าการที่กราฟทําแบบนี้นะครับถ้าสมมติเขากลับมาเล่นโซนที่มันโล่งนี้ใ ถ้าเขาลงมาเล่นเมื่อไรครับเขาจะลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันขึ้นได้ง่ายตรงนี้ไม่โล่งหรอโล่งครับแต่ว่ามันเล่นไปแล้วถูกไหมเพราะนั้นเราก็ไม่นับแล้วนับเฉพาะตอนที่มันยังไม่เล่นไม่เล่นก็คือการที่การาฟยังไม่วิ่งมาคู่ขนานกันนะครับตรงนี้มีแค่ด้านซ้ายด้านขวายไม่มีเนาะซึ่งแท่งนี้ลงมาปุ๊บจะเห็นว่ามันทําอะไรครับมันลงได้ง่ายถูกไหมเพราะมันคือคีนทราฟิกนะครับ ยาวนี้ถามว่าคีนท n e ฟิกเริ่มมาแต่ตรงไหนครับคีนท n e ฟิกเริ่มมาแต่จุดนี้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ชััััั่่่ววโมมงงตออนน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 เเเเเลยะะะคคครรรบบถ้้าาาาใใสจขป็ ปรเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพ, <อ S 2> พ <อ S 1> ราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิวเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ใ,นใ,นใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจน,นี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับยังไงคือการที่กราวิ่งขึ้นได้ง่ายเห็นไหมครับชุดนี้ตอนมันลงมันลงง่ายไหมลงง่าย เพราะน,น,นี่คือสิ่งที่เรียกว่าคีนทัฟฟิกเหมือนกันจะเป็นแท่งเดียวก็ได้จะเป็นหลายแท่งก็ได้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างนี้ล่ะคีนทัฟฟิกไหมคลีดนะครับแต่ทําไมกราฟไม่ค่อยวิ่งขึ้นนะครับอ่าทำไมกราฟถึงไม่ไปแบบว่าแท่งเดียวขึ้นไปกระฉูดทะลุโลกแบบนี้เลยแบบก่อนก่อนหน้านะคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดหรอกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นตลอดเลยโอ้ป่านนี้สบายแล้วถูกไหมครับรอแค่คีนทัฟฟิกแล้วเข้าอย่างเดียวไม่ใช่ครับบางครั้งก็ต้องมีการดื้อบ้้าางอะางบบอะบบแนนีคืมัจจ คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นแบบนิดนึงแล้วพักตัวนิดนึงนะครับแล้วขึ้นอีกนิดนึงพักตัวนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคลีนทราฟฟิกที่เราควรเล่นเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราคาดเดาเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นสมงเหมือนกได้เพราะนี่คือคอนเซ็ปที่เราสามารถหากําไรได้นะครับเพราะคําถามคือไม่ใช่หากาไรได้สิมันคือคอนเซ็ปที่สามารถ เกิดขึ้นได้บ่อยนั่นเองนะครับผมแล้วสามารถจะเป็นอย่างนี้ได้บ่อยนั่นเองนี่วิธีคาถามคือเราจะเล่นคลีนทัฟฟิกได้ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยต้องแบ่งหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าคลีนทัฟฟิกเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะอยากให้เล่นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆแบบพื้นฐานนะสมมุตินะครับเราสังเกตดูเลยถ้าเราเจอโครงร้าแบบนี้หละคือการที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมานะครับมันจะวิ่งลงมายังไงไม่รู้แหละแต่เราต้องการสังเกตเห็นว่าจังหวะที่มันวิ่งลงมาเนี่ยมันจะลงได้ง่าย คือจะไม่ได้มีแท่งดําเข้ามาแทกเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมว่าเด็กรูปแบบหนึ่งให้ดูอันนี้คือโลกคู่ขนานแต่ว่าการาฟชุดเดียวกันนะถ้ามันเป็นทรงแบบนี้ครับมีการาฟวิ่งขึ้นอะ่ะแล้วก็มีกราฟวิ่งลงใช่ไหมครับแล้วก็มีกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็มีการาฟวิ่งลงแบบเนี้ยเราจะเรียกตรงเนี้ยว่าไม่ใช่คลีนทัฟฟิกแล้วนะครับคลีนทัฟฟิกคือชุดนี้จะเห็นว่ามันลงมาได้ง่ายถูกไหมครับเพราะนั้นเม่ลงมาได้ง่ายครับเราต้องรออะไรรอมันกลับขึ้นเพราะเดี๋ยวมันกลับตัวขึ้นได้ง่่่บบนะ่่าาาาายยยยแตอออเเเพิงงงไไไปปรรรรีีีีบบบลลลนนะมมมด้้คัทกกฟ็ืๆ๊ ลงเข้ามาในโซนครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่รู้อยู่แล้วว่ามันคือจะโซนไซเวย์เนาะกราฟก็จะอยู่ในกรอบครับแบบนี้วิ่งไปเลยจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะลงไปนะครับก็ลงไม่ได้นะครับพยายามจะขึ้นไปอีกนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการาฟไซเวย์ในกรอบนะครับทีนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วครับสิ่งที่กราฟจะทําคืออะไรครับคือมันจะมีการเบรกเอาขึ้นจุดนี้หละครับนี่คือหนึ่งในเซตอัพรูปแบบเทรดที่ง่าย พอเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานในเรื่องของ Breakout หรืออักษรย่อเนี่ย BO บวกกับคอนเซปต์ของ clean t r a f f i c นะครับให้จำไว้เลยว่ากาบวิ่งลงง่ายเดี๋ยวจวังหวะที่มันวิ่งขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นไง่ายอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดขึ้นมาเองเนี่ยแต่ว่าในชีวิตจริงก็เป็นทรงแบบนี้นั่นแหละนะครับฉะนั้นจุดีดียวทำอะไรครับเราทําการเข้าบายถูกไหมสต็อปล็อตอยู่ไหนครับสต็อปลอไว้ตรงนี้ไหมอันนี้คือสต็อปล็อคนทั่วไปนะครับไม่ต้องอไว้ตรงนั้นเราเอาไว้ตรงไหนครับ เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่บ้ายให้ฟังว่าทําไมเนาะแต่ว่าน,นตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแบบนี้ถามว่าทําไมครับเหมือนเดิมเลยตอนการาฟวิ่งลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอ,อย่างในการาฟจึงจะเห็นภาพว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่วาดมาโนขึ้นมานะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามก่อนว่าทําไมซอลอต้องอยู่ตรงนี้นะครับคือตามโครงสร้างราคาทั่วไปเนี่ยเราจะได้มาเทนในแท่งเทียนเนาะคือการาฟเนี่ยเวลามันจะวิ่งขขขขึึึ้้้้นนนนะับถาามตเเป็แแท่่งจอ ไส้ข้างล่างเขาเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าสมมติเราบายตรงนี้แท่นหน่อไปจะขึ้นต่อครับก็ต้องเหมือนเดิมไส้ข้างล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าจริงไม่จริงลองมาเปิดการาฟดูพร้อมกันเลยนะครับไปอ่ะเราพักคีนทัฟฟิกไว้ก่อนนะเรามาดูในเรื่องของการกําหนด Stop Loss ก่อนนะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าการที่สมมติเราบายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเข้าบายเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นนะครับบายตรงนี้ s ต o p l ลอ s อยู่ตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะต้องอไว้ตรงนี้ครับเพราะแท่งหน่อไปจะขึ้นต่อครับเขาห้ามมมทททะุไ้้้แแ่่งงงกออนนนนนหหาาเเืดิคครรรัับบบยตีี lot ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าบายตรงนี้ต้องสปอตตรงไหนเอาไว้ตรงนี้ครับนี่ด้วยความที่วัดแท่งไปเขาจะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถ้าสมมติเราไปบายที่ยอดเลยนะครับบายตรงนี tutaj, ้สปอตตรงไหนครับก <combined> right. ็เหมือนเดิมครับตรงนี้เพราะแท่งน no, ี้จะขึ้นต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าเราควรจะเอาซับรอตไว้แบบนั้นนะครับทีนี้ครับจุดนี้เลยเรามาดูกันนี่คือคู่เงินของ XAUUSD หรือว่าทองคำ Time Frame สามนาทีนะครับเราก็จะเห็นว่า กราฟเนี่ยสมมติผมย้อนกลับมาก่อนนะนี่คือกราฟวิ่งไปแล้วเราขี้โกงแล้วเราเห็นแล้วกราฟวิ่งขึ้นนะครับแต่สมมติย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้คืออะไรครับคือกราฟมันเป็นไรมันไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมมีแนวต้านมีแนวรับนะครับซ้ายมือมันเป็นคืออะไรครับมันคือคลีนทราฟิกครับเพราะอะไรเพราะมันลงมาได้ง่ายให้จําหรือจดไว้เลยก็ได้นะครับว่าการที่กราฟวิ่งลงมาได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวจวังหวะที่เขากลับตัวขึ้นนะครับเขาต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองเช่นนั้นหน้าาที่ขออองเรรรคคืะไับ เรารอไซด์เวย์เสร็จแล้วเรารอเบรกเอาท์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าแท่งนี้คือเบรกเอาท์หรือ,อยังนี่เลยครับนี่แหละคือแท่งเบรกเอาท์นะครับเบรคเอาท์คืออะไรบางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้แบบสั้นๆนะเบรกเอาท์คือการที่กราฟเนี่ยเขาจะพยายามจะทะลุโซนก่อนหน้ามานะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้าเนี่ยกราฟไม่สามารถทะลุโซนนี้ได้ครับแต่เจ้าแท่งนี้แท่งที่มันทําต่างจากเพื่อนเนี่ยแท่งที่มันสามารถทะลุโซนพวกนี้มาได้เนี่ยมันคือแท่งเบรกเอาท์นั่นแหละ นะผรเบผมเปรียนสมมติว่ามันคือแท่งแหกออกมาแหกคูกออกมานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ครับนี่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาว่าเออเราจะท p ตรงไหนนะครับเราท p แค่1ต่อหนึ่งก็พอนะครับหมายความว่าสมมุติเราเข้าบายจุดนี้สต็อปลอสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุใต้แท่งก่อนหน้าเราก็ท p แค่นี้พอนะครับบางคนโลภครับเห็นว่าเฮ้ยคีนทักฟิกกว้างเลยไปท p ีข้างบนยอดเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนนะะคครรับับมืออไ บางครั้งครับโชคดีกราฟมันจะขึ้นได้แบบนี้แต่ผมบอ,อกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเล่นมานะครับบางครั้งมันจะไม่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่กราฟมันจะไม่ขึ้นถึงทีพีคีนทัฟฟิกข้างบนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ากราฟมันทําอะไรครับมันโดนขังอยู่ในกรอบถูกไหมทีนี้เจ้าแท่งนี้ครับคือแท่งเบรกเอาทที่บางคนก็เห็นอ๋อนี่ไงมันคือคี์ทาฟฟิกนะครับกราฟน่าจะขึ้นได้ถูกไหมเราก็ตั้ง TP ข้างบนนู่นเลยครับตั้งเหนือแนวต้านถัดไปเราเข้าบายตรงนี้นะครับสต็สตสอปนล นู่นเลยครับหนึ่งต่อห้าหนึ่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึป๊บๆนี่เลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าสมมุติเราไม่โลภเราเอาแค่ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับได้กําไรแบบสบายใจเก็บกําไรเข้ากระเป๋าง่ายๆเลยถูกไหมครับเพราะว่าการาฟไม่จะเป็นจะต้องวิ่งถึงโซนข้างบนนี้เสมอบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหยุดแค่นี้ครับแล้วลงต่อก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงเลึกไว้เลยว่าเฮ้ยมันจะไม่จะเป็นต้องวิ่งถึงคลีนทาฟฟิกข้างบนเสมอก็ได้นะครับทีนี้คลี มันก็ต้องมีหลายแง่หลายงานหนึ่งบางคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันคือทัฟฟิกจริงแต่เทรดเนี่ยถามมิจิแล้ว่าควรเล่นไหมไม่ควรเล่นครับเพราะอะไรเพราะมันมีไส้พวกนี้อยู่นะครับมีไส้พวกนี้อยู่ถ้าอยากรู้คอนเซปต์ว่าไส้พวกนี้สําคัญยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอคลิปที่2เรื่องไส้พิมพ์ตามนั้นเลยนะครับขอคลิปที่2เรื่องไส้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ นะครับผมถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่ลงนะครับผมต้องมีคอมเมนต์ประมาณสักขอสักสิบคนก็ได้ก็ทำแล้วนะครับผมอ่ะเพราะนั้นคลิปนี้ผมตัดจบไปเี้ก่อนเป็นไง,นนไงค่อนข้างที่จะมีการให้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ถ้าใครก็ตามนะผมที่ฟังมาจนจบแล้วรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนเป็นคอนเซปที่เปิดโลกเลยยังไม่รู้อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติม,ตมให้นะครับผมเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมประมาณสัก 15ชั่วโมง20ชั่วโมงนั่นเองนะผมเป็นคลิปแบบนี้นั่นแหละนะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับอ่านไพนะ่เซกชันเนาะแบบว่า ไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์อสเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัรเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง U t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื so videos, break, week, so vegan, so ่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีพอเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟรวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดลไลนต้อง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซ็นตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซนตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทางนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Li น์ไอดียแอดเอ็มเจโอพีโอตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะคร สนใจ7,9 9เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตรขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี่ยตัวนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยน,นะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรืเเเ่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเนองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้้้าาาาาาเเเกกิิดดมจออออออคคคลปนนนนนีีีีีีะตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททัร7,59บ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาการุวนพิมพ์ตามนี้ไปเลยเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโรราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%รนะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆปกอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอสแต์บัตมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ก่อน,อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สตัวนี้นคุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถาม่ยดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นอ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครัเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถา้าจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ไอเดียตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ